สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลนะกำลังออกดอกฮะดอกสวยมากเลยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือเศรษฐีมีทรัพย์หรือเปล่าแต่ดอกเขาแบบมันออกสีน้ำตาลฮะสวยมากออก2ดอกคู่กันเลยส่วนอีกฝั่งนี้นะก็มีเดี๋ยวให้ดูโอ้โหนี่ออกแทบทุกก้านเลยฮะเนี่ยนี่เนี่ยไม้มงคลที่ประจำร้านน้องหมวยนะฮะร้านตำแซ่บน้องหมวยเนี่ยนะมีไม้มงคลสวยๆกำลังออกดอกมีโชคมีลาภฮะรู้สึกว่าวันนี้น้องหมวยจะโชคดีด้วยมีข่าวดีครับบอกว่าวันนี้โชคดีครับไม้มงคลออกดอกนะเจ้าของร้านโชคดีนะถูกหวยอีกสุดยอดเลยฮะนี่แหละครับแล้วแต่ความเชื่อนะฮะนะแต่ว่าเจ้าของบอกโชคดีฮะไม้ออกดอกไม้มงคลออกดอกแล้วเจ้าของก็โชคดีด้วยสุดยอดฮะถ้าท่านใดรู้ว่ามันชื่ออะไรก็ยืนยันผมทีนะว่าใช่เศรษฐีมีทรัพย์หรือว่าเศรษฐีรวยทรัพย์หรือเปล่านะฮะเนี่ยออกดอกสวยๆเลยนะฮะนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหนี่มันมาดูความสวยงามของดอกเขาเนี่ยเป็นลายสีน้ำตาลขาวสลับน้ำตาลฮะสวยงามฮะนี่ฮะเจอธรรมชาติสวยๆงามๆนะช่องกิจในก็เก็บมาฝากกันเรื่อยๆฮะนะใครที่ชอบไม้มงคลนะก็ลองจัดหาดูนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ